ศรีสะเกษวันนี้ก็ได้มาสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคของเราวันนี้ครับขออนุญาตนายของท่านครับครับผมต้องเรียนท่านผู้ว่านะครับท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีนะครับตอนสมัยท่านอยู่ที่จังหวัดอุดรท่านก็ให้เกียรติแล้วก็ให้ความเมตตากับผมนะครับไปเยี่ยมชมที่นาไปเกี่ยวข้าวที่นานะครับแล้วก็มีความผูกพันนะครับนะฮะแล้วก็วันนี้ก็ถือโอกาสว่าท่านชวนมาชมนะครับสิ่งที่มหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นผมเองไม่เคยเห็นนะครับพอเจอวันนี้ต้องเรียนตรงๆเลยนะครับว่านั่งชมไปขนลุกไปนะครับแล้วก็สอบถามท่านผู้ว่าตลอดว่าผมไม่เคยเห็นนะครับศิลปวัฒนธรรมนะฮะกับงานแสงเสียงนะฮะดอกลำดวนที่เกิดขึ้นที่ศรีสะเกษนะครับก็มาชมวันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตต้องเรียนนะครับว่าจริงๆแล้วนักแสดงทุกคนนะครับทุกท่านนะครับจะว่าไปแล้วนะผมก็นั่งคุยท่านผู้ว่าว่าถ้าซ้อมดีๆแล้วก็มีความเชี่ยวชาญผมว่าสามารถที่จะเข้าขึ้นสู่เวทีประกวดการแสดงวัฒนธรรมโลกได้เลยนะครับนะชื่นชมมากนะครับมีความร้องเพลงแล้วก็บางฉากแอบนั่งน้ำตาคลอตามเพราะว่าทราบซึ้งในเรื่องของนะฮะเรื่องราวแล้วก็ตำนานที่เก่าแก่มาหลายพันปีนะครับต้องกราบขอบคุณท่านผู้ว่าที่ให้เกียรติได้มาร่วมชมในการแสดงนะครับแล้วก็ขอชื่นชมนักแสดงทุกท่านนะครับนะฮะแสดงได้เยี่ยมมากๆครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณพี่ไม้พี่ลงพรนะครับศิลปินพันล้านไลค์ครับครับอันนี้ตัวจริงเสียงจริงนะคะมาให้กำลังใจกับนักแสดงทุกท่านนะคะครับแล้ว